ตัวแทนของคุณครูนะครับสิ่งแรกที่อยากจะกล่าวกับคุณพ่อเกรงศักดิ์ก็คือคำว่าขอบคุณมากๆนะครับที่คุณพ่อเนี่ยมีความปรารถนาดีแล้วก็ทำทุกๆอย่างเพื่อคุณครูแล้วก็นักเรียนมาโดยตลอดผมเชื่อครับว่าทุกท่านรับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีตรงนี้นะครับและโรงเรียนเซนต์โดมินิกของเราเนี่ยจะไม่พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เลยหากไม่มีคุณพ่อเกรงศักดิ์ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนของเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะขอมอบความปรารถนาดีนั้นให้แก่คุณพ่อเกรงศักดิ์บ้างนะครับถ้าเกิดคุณครูจำได้เมื่อตอนก่อนเริ่มงานเนี่ยจะมีการพาสปอร์ตให้คุณครูได้เขียนซึ่งพาสปอร์ตเหล่านั้นเนี่ยถูกรวบรวมไว้แล้วนะครับและณตอนนี้ก็คือจะส่งมอบให้กับคุณพ่อเกรงศักดิ์นะครับก็เกิดสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งที่คุณพ่อรู้สึกเหนื่อยหรือว่าอยากได้กำลังใจเพิ่มยังไงก็ลองเปิดกล่องใบนี้แล้วก็อ่านข้อความดูนะครับคุณพ่อก็จะรับรู้ครับว่าจริงๆแล้วคุณครูทุกคนไม่ได้ไปไหนเลยอยู่คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อในการปฏิบัติงานแล้วก็กิจการงานต่างๆมาโดยตลอดนะครับทั้งนี้ท้ายสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทุกๆศาสนาเลยทั้งที่สถิตอยู่ณที่แห่งนี้แล้วก็สถิตอยู่ณที่แห่งอื่นประทานพรให้กับคุณพ่อเกรงศักดิ์แล้วก็คณะผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นดั่งร่มโพล่มไทรให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเซนต์โดมินิกสืบไปนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับผมขอบคุณมากครับ
นะครับที่ได้เป็นคนได้รับชอบแต่จัดเตรียมพร้อมแล้วว่าโรงละครสยามเนี่ยลิฟต์อยู่ในโรงละครสยามพิคเนตอะไรอย่างเงี้ยนะจัดเตรียมให้ทุกคนเลยประกอบกับพิเศษโอกาสนี้นะครับข้อคิดที่อยากจะให้ก็มีเรื่องเล่าว่านะครับก็มีคณะทัวร์คณะหนึ่งก็พากลุ่มคุณครูไปเที่ยวชมสวนผลไม้จังหวัดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเราต้องบรรยากาศก็คุณครูทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสวนผลไม้แห่งนี้จะมีผลไม้หลากหลายมีทั้งลูกพีชมีทั้งสตรอเบอรี่สารพัดนะครับทุกคนก็ดีใจนะได้เก็บกินจากต้นสดๆด้วยนะเจ้าของสวนก็อนุญาตซึ่งเป็นการเตรียมการให้อยู่แล้วสำหรับโอกาสนี้แล้วก็หลังจากนั้นยังไม่พอหลังจากที่คนทุกคนทานกันเต็มที่แล้วเจ้าของสวนก็ใจดีนะให้ถุงอีกคนละหนึ่งใบนะเก็บได้ตามที่ชอบใจเลยใส่ถุงเอาพกขึ้นไปกินบนรถบัสได้อีกทุกคนก็ดีใจนะเก็บต่างคนต่างเก็บไปพอขึ้นไปบนรถบัสนะต่างคนก็ต่างอวดว่าโอ้นี่ฉันได้ลูกที่สุดใหญ่กว่าแล้วเธอเป็นยังไงของฉันมีสตรอเบอรี่นู่นนี่นั่นอวดกันเสียงคุยกันสิงแซ่สักพักหนึ่งนะก็มีคุณครูท่านตะโกนขึ้นมาเสียงดังนี่ของฉันก็มีนี่ไงลูกเน่าๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เน่าไอ้นี่ก็เน่านี่ก็เน่าทุกคนขณะที่กำลังคุยกันในรถอย่างมีความสุขก็เงียบปิ๊บเอาสิมาแปลกแน่คราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็ทุกคนก็เงียบไปสักพักสตาร์ทไป3วิไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรสุดท้ายแล้วก็มีคุณครูหนุ่มคนนึงก็ทนไม่ได้อ้าวป้าแล้วก็เรียกคุณป้าคุณป้าไม่ใช่เหมือนลุงป้านะคุณป้าเก็บลูกเน่าๆมาทำไมล่ะเขาก็ให้เก็บลูกสวยๆดีๆให้กินบนรถต่อคุณครูท่านนั้นก็บอกว่าฉันเก็บวันนี้มาเพื่อที่จะให้พวกเธอได้รู้ว่ามันมีลูกเน่าอยู่มันเป็นทัศนคติที่ผมบอกว่าสวนมันมีผลไม้ดีแล้วก็มีทั้งผลไม้ที่อาจจะเน่าบ้างอะไรบ้างถูกแมงจอกบ้างอะไรสารพัดแต่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนที่จะเลือกเอาส่วนที่ดีของสวนหรือเลือกเอาส่วนที่คนอื่นก็ดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเอาไปแต่ก็ยังไม่วายอุตส่าห์เก็บกลับมาเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่านี่นะนี่ไงล่ะของไม่ดีมันก็มีอยู่ในส่วนแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของความคิดลบทัศนคติบวกกับลบมันขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะต้องเรียนรู้และก็จะต้องมีสายตาที่กว้างแล้วก็มองไกลมองให้ออกว่าสิ่งดีๆอยู่ในโลกเราอยู่ในสังคมของเราโดยเฉพาะในบรรยากาศครอบครัวซึ่งเรามีของเราแบบนี้เรามีสิ่งที่ดีมากมายเรามองความดีของกันและกันเรามองส่วนที่ดีของเพื่อนครูเรามองส่วนที่ดีของนักเรียนแน่นอนว่าอาจจะมีข้อบกพร่องซึ่งก็มนุษย์นะก็มีความบกพร่องต่างแต่เมื่อเรามองแต่ทัศนคติในแง่ลบอะไรก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องเด็กก็แย่ผู้ปกครองก็ไม่ไหวเพื่อนครูก็ไม่ร่วมมือมองแต่ในส่วนที่เป็นลบของเพื่อนแน่นอนที่สุดว่าชีวิตของเราก็จะอยู่แต่ในกรอบที่จะสร้างแต่ความเกลียดชังสร้างแต่ความไม่ชอบสร้างแต่ความบาดหมางใจและการทำงานในฐานะที่เราอยู่ในครอบครัวเช่นเดียวกันนี้มันจะต้องก้าวไปด้วยกันสามัคคีแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้จะเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้สิ่งที่ไม่ดีมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราพยายามที่จะมีทัศนคติในแง่บวกทุกๆเรื่องที่เราจะอยู่กับสังคมของเรามันจะทำให้สังคมเล็กๆของเราเริ่มจากโอเคในครอบครัวของเรากับลูกๆกับสามีกับภรรยาแล้วก็มาอยู่ในโรงเรียนกับเพื่อน
ครูกับนักเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเริ่มจากที่ตัวของเราที่จะมองและมีสายตาที่หวังดีที่มองแต่ทัศนคติอย่างนี้ก็เลยฝากความคิดนี้ไปกับพวกเราทุกคนให้เรามองในส่วนที่ดีของกันและกันขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับการจัดงานวันนี้ซึ่งก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับพวกเราที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะที่พ่อก็เป็นตัวแทนของคณะผู้ใหญ่ด้วยก็ถือโอกาสก็คิดถึงคุณทุกคนแล้วก็เด็กเบาทุกๆคนที่อยากให้มีความสุขความเจริญในทุกด้านโดยอยู่บนพื้นฐานทัศนคติที่ดีที่รักและก็ทำงานเพื่อจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือเด็กและเยาวชนตามแบบพ่อมาสกูลขอบคุณและขอบพระเจ้าอยู่ทอนI'm not the one who's running out of time.